ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะเสียงสูงมากวันนี้หลังจากที่เคยรีวิวโทนเนอร์ของเทเยอร์ไปนะคะวันนี้ไอซ์ก็จะมารีวิวโทนเนอร์ตัวใหม่นะคะที่ไอซ์ได้ลองใช้จนหมดขวดอีกแล้วนะคะก็เป็นโทนเนอร์ของ Etude นะคะเป็นรุ่นจองซุนเอ้ยซุนจองซุนจอง pH 5.5 Relief Toner นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอแพ้โทนเนอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งมันแบบค่อนข้างแรงแล้วก็มีแอลกอฮอล์เยอะมากๆเลยที่แบบไอก็ใช้โดยที่แบบไอก็ไม่รู้เนาะก็เลยตัดสินใจหยุดใช้สกินแคร์ทุกตัวที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็เลยมองหาสกินแคร์ที่มันแบบว่าเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็สำหรับโทนเนอร์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะคะซึ่งลายซุนจองของ Etude นะคะจุดเด่นของลายนี้นะคะก็คือเป็นลายที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะซึ่งคำว่าซุนจองในภาษาเกาหลีนะคะแปลว่าบริสุทธิ์ซึ่งคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงคำว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้10อย่างด้วยกันนะคะช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆค่ะทำให้ผิวชุ่มชื้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยค่อยๆฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดีหลังจากเรารู้นะคะว่าซุนจองคืออะไรนะคะเราก็มารู้จักคุณสมบัติเด่นของโทนเนอร์ตัวนี้กันดีกว่านะคะโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์แบบแอลกอฮอล์ฟรีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าเจ้าโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้เกิดการอุดตันนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ค่ะที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวนี้มีคูลรีลีฟนะคะก็คือเวลาลิปที่เราทาไปเนี่ยแปะลงไปบนผิวนะคะมันก็จะช่วยปรับอุณหภูมิของผิวให้มันเย็นลงเราออกไปข้างนอกเจออะไรร้อนๆหรือเวลาที่หน้าเราระคายเคืองหรือเหอะมันจะร้อนๆจากข้างในนะคะพอใช้ตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะช่วยปรับให้ผิวเราแบบเย็นที่สำคัญจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือตามชื่อของเขาเลยเขาจะมีเขียนว่า pH 5.5 Relief Toner นะคะก็คืออะไรคือโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีค่า pH ที่เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเขาบอกว่าการที่เป็นกรดอ่อนๆนะคะมันจะดีต่อผิวตรงที่เวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยผิวเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกคนเคยแบบว่าล้างหน้าแล้วรู้สึกหน้าตึงๆไหมเพราะว่าเวลาใช้สบู่แรงๆหน้ามันจะตึงๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหน้าแห้งพอยิ่งหน้าแห้งมันก็จะยิ่งลอกแล้วมันก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอันนั้นก็คือการที่สบู่หรือสิ่งที่เราใช้มันมี pH ที่เป็นด่างมากเกินไปมันก็จะไม่ดีต่อผิวเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เขาก็เลยทำให้มันเป็นกรดอ่อนๆก็คือมี pHเป็นอยู่ที่ค่า 5.5 นั่นเองพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยปรับผิวของเราเนาะให้มันแบบชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูที่ส่วนผสมเด็ดๆหลักๆของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าทำจากธรรมชาติถึง 95% โดยสารหลักๆที่ใส่เข้ามานะคะเขามีจุดขายหรือมีชื่อเรียกว่าแพนโซไซต์นะคะซึ่งมันคือการผสมคำระหว่างตัวเพนโทนอลนะคะหรือว่าวิตามิน B5 ซึ่งเจ้าตัววิตามิน B5 นะคะจะช่วยเหมือนทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะของผิวเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราด้วยนะคะเราก็จะเห็นตัวเพนโทนอลเนี่ยใส่ไปในสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายในหลายๆตัวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแมดแคสโซไซต์ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยฮิตมากๆเลยในสกินแคร์เกาหลีนะคะก็เขาจะใส่กันเยอะมากๆเลยนะคะเจ้าแมดแคสโซไซต์คืออะไรนะคะก็คือสารสกัดจากใบบูบกนั่นเองทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่ามันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆแข็งแรงขึ้นตรงไหนที่มันอักเสบมันช้ำมันแบบว่าระคายเคืองอ่ะมันก็จะไปบวกๆเนาะมันจะช่วยแบบว่าให้มันแบบค่อยๆแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนั่นเองง่ายๆก็คือสาร2ตัวเนี้ยมันก็ช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะส่วนผสมอื่นนะคะก็จะเน้นเป็นส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปลอบประโลมผิวเป็นส่วนใหญ่ค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างตอนนี้ไอ้ก็แบบใช้ไปจนทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้เหลือไว้ให้ติ๊ดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูเนื้อนะคะก็มันจะเป็นน้ำใสเลยนะคะเหมือนน้ำเปล่าเลยแต่ว่าข้อดีที่ไอ้รู้สึกนะก็คือแบบโทนเนอร์บางตัวพอเราใช้แล้วมันจะมีความรู้สึกหนึบๆหรือแบบอะไรมีอะไรแบบเคลือบผิวอยู่บ้างแต่อันนี้คือแบบไม่รู้สึกเลยนะคือเหมือนน้ำเปล่าจริงๆแต่ว่าจุดต่างที่ไม่เหมือนน้ำเปล่าก็คือมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราคือมันใช้แล้วเราสึกโอเคผิวเรานุ่มขึ้นไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่แบบบางทีใช้แล้วมันจะแบบรู้สึกเหนียวๆมันจะเหนียวๆเหมือนมีอะไรเคลือบอะอันนี้คือไม่มีแต่ว่าใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นซึ่งนั่นก็คือนำไปสู่วิธีการใช้ของตัวเนี้ยคือจุดเด่นของโทนเนอร์นี้นะคะคือมันไม่ได้ใช้เป็นโทนเนอร์ได้อย่างเดียวมันสามารถใช้เป็นน้ำตบได้ด้วยโดยวิธีการตบเขาเนี่ยมันก็มีวิธีการที่อีทูดี้เขาแนะนำอีกนะเขาเรียกว่าเซเว่น
เซเว่นไม่ตอดหรือสักอย่างปังคือการที่เราเนี่ยจะใช้โทนเนอร์อันนี้ทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะเทลงไปบนผิวของเราค่อยๆแล้วก็ตบไปรอบที่1แต่อีกรอบที่2รอบที่3รอบที่4แล้วกันรอบที่6จนถึง7รอบเขาก็แนะนำว่าสามารถใช้ได้ถึง7รอบเลยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราสามารถปรับลดได้ตามผิวของเราซึ่งไอ้อะในส่วนตัวไอ้ได้ลองใช้แบบว่าประมาณ2รอบ 2-3 รอบไอ้ก็รู้สึกว่าแบบหน้าชุ่มชื้นพอแล้วเพราะว่าไอ้แบบใช้น้ำตบอย่างอื่นด้วยเนาะพอถ้ามันตบอันนี้ไป7รอบแล้วไปใช้ของที่เราใช้อีกก็มันจะเยอะไปแต่ว่าสำหรับใครที่วันนั้นยุ่งจริงๆไม่มีเวลาจะมานั่งตบ7รอบนะคะก็เขาก็แนะนำว่าสามารถใช้สำลีเทใส่สำลีแล้วก็แปะไว้ที่หน้าแล้วทิ้งไว้ได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถนะคะใช้เป็นมาร์กหน้าได้ด้วยนะคะก็คือเทใส่มาร์กแผ่นเนาะแล้วก็โปะไปที่ผิวของเราหรือว่าใช้เป็นตัวที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวในลักษณะของสเปรย์สเปรย์บนสเปรย์น้ำแรกเนี่ยฉีดๆๆก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งความประทับใจของไอซ์สำหรับตัวนี้นะคะไอซ์ประทับใจมากเลยก็คือแบบตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเหมือนน้ำเปล่าเนาะไม่มีสีไม่มีกลิ่นใดๆเลยแต่ว่าแบบพอใช้แล้วอะรู้สึกว่าแบบผิวเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นจริงๆเนาะคือมันช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นอะแล้วก็จากตอนแรกมาหน้าไอที่แบบใช้โทนเนอร์นั้นอะเห็นแบบใช้แล้วสิวแห้งไงไอเราก็โบกเลยแบบใช้เยอะด้วยเขาเห็นว่าสิวแห้งก็ยิ่งใช้แล้วก็มันช่วยทำให้สิวแห้งป่าจะแม่มันคือแอลกอฮอล์เหมือนเราเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดหน้าเราแบบหนักๆทุกวันอะผิวทั้งแห้งทั้งลอกเลยนะแล้วสิวอักเสบก็แบบยิ่งอักเสบไม่หายทั้งแดงทั้งตึงแบบโอ้โหหนักมากคือตอนนี้หน้าโอเคขึ้นมากๆนะคะก็มีส่วนจากตัวนี้เลยจริงๆที่แบบว่าไอซ์ใช้เยอะมากๆในช่วงแรกๆเนาะพอผิวดีขึ้นไอซ์ก็ค่อยๆปรับลดลงดังนั้นไอซ์ก็เลยแบบอยากจะป้ายยาแหละอยากจะมาแบบแนะนำว่าใครที่กำลังมีปัญหาหน้าแหกอะไรเงี้ยแล้วมองหาโทนเนอร์ที่จะช่วยคู่ชีวิตได้ก็เปิดใจให้น้องดูนะคะถึงแม้น้องจะเหมือนน้ำเปล่าแต่ว่าน้องช่วยชีวิตได้จริงๆค่ะจุดสำคัญจริงๆสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือเราต้องหาก่อนว่าเราแพ้อะไรหน้าเราถูกกับอะไรแล้วก็จุดใช้สิ่งนั้นแล้วก็ลอง back to basic ลองกลับมาใช้อะไรที่มันง่ายๆให้ผิวเราแข็งแรงก่อนแล้วเราอยากจะไปลองอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันจ้าเนาะในส่วนของตัวอื่นในไลน์ก็ในไลน์ตัวนี้ไอ้ก็ได้ลองใช้หลายตัวนั้นแต่ก็ที่ประทับใจก็จะมีอันนี้แหละแล้วก็มีตัวไฮโดรเจลไอ้ว่าแบบเนื้อนั้นน่ะดีสำหรับใครที่ค่ะที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแล้วชอบนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงนะคะแล้วก็ติดตามทางช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็มีด้วยนะคะวันนี้ไอ้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย